ันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้มีคนพูดกันมาก,กว่าถึงยุคศีลธรรมเสื่อมกันแล้ว เพราะว่าเขาไปเห็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวีทุกวันเกี่ยวแก่กรณีเกิดจากการฆ่ากันตายทาั้งๆที่เป็นพี่น้องกันบ้างเป็นพ่อกับลูกบ้างเป็นสามีภรรยาบ้างหรือว่าบางรายก็เที่ยวข่มขืนเขาแล้วก็ฆ่าทิ้งซะเลยแต่ว่าในทัศนะที่ตรงกันข้ามก็ยังมีผู้กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะถึงยุคที่พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อน เพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีคนสนใจในธรรมะนี่มากมายเหลือเกินที่ไหนมีพระอาจารย์ดีๆมีคุณวุฒิคุณธรรมเป็นที่เรื่องลือไปทุกสารทิศมาแสดงธรรม,มเทศนาที่ไหนมาบรรยายที่ไหนก็จะมีผู้สนใจในธรรมเข้าฟังกันล้นหลามไปหมดทั้งในยามปกติไม่ใช่วันพระวันโกนบุคคลเหล่านี้ก็หันมาปฏิบัติธรรมโดยเจริญกรรมฐานในบ้านในเรือนของตัวเองหรือไม่ก็ตามวัดวาอารามที่สงบสงัด เพราะหวังจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเสียก็ฟังมาทั้งเหตุทั้งผลของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ทราบว่าจะปลงใจในข้างไหนฝ่ายที่อ้างว่าศีลรมเสื่อมทุกวันนั้นก็พอจะมีข่าวอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าดูในหนังสือบิมพ์ก็พบว่าจะมีข่าวฆ่ากัานตายมากเหลือเกินไม่เคยว่างข่าวนี้เลยแม้แต่วันเดียวแต่ถ้าจะหันไปมองในด้านความเจริญของพระพุทธศาสนา ก็ยิ่งเห็นแจ้งชัดไปอีกวันในยุคนี้สมัยนี้คนหนุ่มคนสาวดูจะเลื่อมใสพระธรรมถึงขั้นเจริญสมถะกรรมาฐานกันแล้วผิดว่ายุคก่อนสมัยก่อนที่ผู้สนใจในทางนี้มีแต่คนเฒ่าคนแก่เสียเป็นส่วนมากแต่ว่าการที่หันมาสนใจในธรรมปฏิบัติธรรมของผู้คนทั่วไปในสมัยนี้มีวิธีการที่ผิดแผกแตกต่างกันอยู่บ้างทั้งนี้ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะฝึกจะสอนไปในทางไหน หรืออาจจะพูดได้ว่าก็แล้วแต่ว่าศาสนาของแต่ละบุคคลก็จะถูกต้องกวา่าแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายขอยงครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่อบรมสั่งสอนนะครับก็ดูเหมือนจะมีจุดหมายปลายทางที่เหมือนกันคือปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เว้นแต่บางท่านเมื่อลงมือปฏิบัติไปแล้วครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,ง,งเกิดไปหลงอยู่ในนิมิตต่างๆอันเกิดจากสมาธิขั้นต้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปติดในนิมิตนั้นจนไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าไปกว่าเดิม เกิดความพึงพอใจในนิมิตท,ที่ตัวนึกตัวเห็นจนหลงกระทําการต่างๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันนะเรื่องของการหลงในนิมิตนี้เคยมีอยู่ในสมัยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาแล้วเรื่องนี้พิลึกพิลั่นทีเดียวนะครับทั้งไม่มีใครรู้ใครเห็นมากนักก็เลยอยากจะยกมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจะได้สังวรกันไว้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแม่ตัด แม่ตัดนี่แกอยู่บ้านนาแกน้อยแกมีศรัทธาเลื่อมใสอยากจะออกบวชเป็นแม่ชีก็สละลูกหลานบ้านเรือนแล้วก็มาบวชเป็นแม่ชีแม่ชีตัดได้มาฟังเทศฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์อายาครูดีอายาครูดีนี่ท่านเคยเป็นครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารนะแม่ชีตัดได้รับการอบรมสั่งสอนวิธีการปฏิบัติผึกหัดภาวนา จากพระยาครูดีเป็นอันดีแล้วก็กลับไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านนาแก่น้อยแต่ว่าแม่ชีนี่ออกมาฟังเทศจากพระอาาครูดีแทบทุกวันทําให้จิตใจของแม่ชีตัดเนียมีกําลังความเลื่อมใสในใจอย่างแรงกล้าก็ตั้งใจทําความเพียรภาวนาตลอดเวลาไม่ละลดแม่ชีตัดได้กําหนดจิตตั้งบริกรรมคําภาวนาทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนอนนั่งจิตที่ได้กําลังจากสติปัญญา ศรัทธาความเพียรก็ไหลรวมสู่ความสงบสงัดจากกามสงัดจากอากุศลจิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดมีกำลังสามารถรู้สึกรู้เห็นชาติของตัวเองได้ว่าแต่ชาติก่อนเนี่ยตัวเองได้เคยถือกำเนิดเกิดเป็นลูกชายของท่านพระอาญาครูดีเมื่อได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นแม่ชีตัดก็กระวีกระวาดนำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านพระอาญาครูดีฟัง ท่านฟังแล้วก็ซักถามแม่ชีตัดว่าแม่ชีมีอะไรเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นความจริงว่าแต่ก่อนในแม่ชีเคยได้มาถือเอากำเนิดเกิดเป็นลูกของอาตมาลหรอ่แม่ชีตัดก็ตอบว่าที่ฝ่าเท้าของคุณพระพ่อนะ่ะมีรูปกงจักรเจ้าค่ะแล้วแม่ชีก็ขออนุญาตดูฝ่าเท้าของพระอาจารครูดีท่านก็อนุญาตให้ดู ในความรู้สึกของแม่ชีก็ปรากฏว่ามีเป็นความจริงแม่ชีก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่าในชาติก่อนตัวเป็นลูกของพระอาญาครูดีจริงๆนับแต่นั้นมาแม่ชีตัดก็เรียกพระอาญาครูดีว่าเป็นพระพ่อส่วนพระอาญาครูดีท่านก็เชื่อก็นับถือแม่ชีตัดว่าเป็นลูกชายของท่านจริงๆทั้งสองฝ่ายก็ต่างไปมาหาสมาคมอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนพ่อกับลูก ต่อมาแม่ชีตัดก็ได้ขออนุญาตคุณพระพ่อเนี่เข้ามาอยู่ในวัดเพื่อจะได้ฝึกหัดแล้วก็ปฏิบัติใกล้ชิดกับคุณพระพ่อด้วยพระยาครูดีก็อนุญาตนะก็ให้มาอยู่ที่กุฏิใกล้กันกับกุฏิท่านคุณพระพ่อก็ได้อบรมสั่งสอนลูกชายคือแม่ชีตัดเนี่ยให้เร่งทําความเพียรเพื่อให้ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อที่จะตัดกระแสแห่งวัฏฏะเพื่อละสังโยชน์โดยลําดับ ลูกชายในร่างแม่ชีก็มีความเคารพเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคุณพระพ่อทุกอย่างปฏิบัติคุณพระพ่ออย่างเด็กชายปฏิบัติอาจารย์ก็ทําให้คุณพระพ่อเนี่ยหลงรักลูกชายในอดีตชาติคนนี้มากต่อมาการบรรลุธรรมได้บังเกิดแก่ลูกชายคือแม่ชีตัดเนี่ยโดยพระธรรมมาแสดงตัวให้ปรากฏเป็นองค์พระอยู่บนศีรษะของแม่ชีตัดนี่แม่ชีตัดอย่าบอกนะ แล้วพระที่สถิตยอยู่บนศีรษะนี้ก็คอยสั่งสอนตักเตือนแม่ชีให้ปฏิบัติตามตลอดเวลาแม่ชีก็ทำตามพูดตามไปตามอยู่ตามที่พระธรรมท่านบอกท่านสอนทุกอย่างอยู่มาวันหนึ่งพระธรรมเนี่ยที่อยู่บนหัวของแม่ชีตัดก็แสดงให้แม่ชีฟังว่าในอดีตชาติที่ล่วงการมายาวนานได้ถือกำเนิดเกิดมาเป็นลูกชายของท่านพระอายาครูดีนะ เขาทำเนี่ยเรียกแม่ชีตัดว่าเทา้านะมีชื่อว่าเท้าบุญในอดีตนะเท้าบุญเนี่ยมีศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อมาได้เป็นพระอาจารย์บุญเป็นพระที่มีเมตตามหานิยมมากมีประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความคเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งที่นี่พระอาจารย์บุญเนี่ยได้คลุกคลีมั่วสุมอยู่กับบริษัทบริวารทุกวันทุกเวลาจนเกินขอบเขตเป็นเหตุให้จิตเสื่อมหลงลืมสติ แม้กระทั่งพระธรรมที่คุ้มครองตนตันหาราคะที่มีอยู่ภายในก็แสดงออกมาให้ปรากฏสนับสนุนให้พระอาจารย์บุญนี่หลงไหลพอใจในสีกาซึ่งเป็นโยมอุปถาของตัวจนกระทั่งได้กระทํากรรมอัลามกต่ําช้าจนถึงที่สุดแห่งพรมจรรย์ด้วยการเสพเมถุนธรรมกับสีกาผู้นั้นยังผลให้ตัวต้องอบัติปร,ราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อตายไปก็ตกนรกเสวยทุกขเวทนาอยู่เจ็ดหมื่นกับพ้นจากนรกขุมใหญ่แล้วยังตกนรกขุมเล็กๆน้อยๆอ,อีกจนสิ้นบาปกรรมเกิดเป็นเปรตเจ็ดกับพ้นจากเปรตมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกเขาตัดตอนพืชพันอีกเจ็ดกับนับชาติไม่ถ้วนที่ได้ท่องเที่ยวเกิดในกำเนิดต่างๆได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะกรรมที่ตัวต้องอบัตในคราวที่เป็นพระบุญท่านได้กลับมาเกิดในชาตินี้ก็เลยมาเกิดเป็นผู้หญิง มีสิ่งที่เป็นตำหนิที่น่าแข้งมีรอยโดยรอบเพราะถูกจอมจองจำทำโทษทรมานปรากฏว่าขาแข้งกิ่วในชาตินี้บัดนี้ถท้าบุญได้เกิดมาเป็นคนได้มาพบคุณพระพ่อแล้วถ้าหากว่าคุณพระพ่อจะไปไหนมาไหนหรือว่าอยู่ที่ใดให้ท้าบุญนี่คอยติดตามปรนิบัติดูแลรักษาคุณพระพ่ออย่าได้ขาดน,นี่พระธรรมบนหัวของแม่ชีตัดก็บอกแม่ชีตัดว่ายอย่างนั้น ต่อจากนั้นพระธรรมก็พูดผ่านแม่ชีตัดให้ชวนคุณพระพ่อเนี่ยไปดูบ้านเก่าที่เมืองตักตกศิลาชื่อวัดกู่แก้วบ้านจีดอําเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีการเดินทางไปเมืองตักตกศิลาคือบ้านจีดในครั้งนั้นมีพระอาญาครูดีนะแล้วก็อีกองคหนึ่งชื่อพระบุญมาแล้วก็สมามเณรทองเพียนสมามเณรทองดีสมามเณรทองใหญ่แล้วก็แม่ชีตัด เดินทางไปด้วยกันเมื่อไปถึงบ้านจีดแล้วก็ไปปักรลดที่วัดกู่แก้วพระธรรมในร่างแม่ชีก็บอกอีกว่านี่แหละคือเมืองอตักกศิลาอันเป็นบ้านเกิดของเท้าบุญและคุณพระพ่อในอดีตชาติแล้วพระธรรมก็บอกว่ามีเถายานางเถาใหญ่อยู่ห่างประมาณเส้นขวาๆวามีเจดีย์อยู่ที่ใต้ต้นไทรขอให้คุณพระพ่อพาเท้าบุญไปนั่งภาวนาที่นั่นพระธรรมจะเอาไหาเงินไหทองคาขึ้นมาให้ เพราะเจ้าของเข้ามาถึงแล้วคืนนี้ให้คอยดูปรากฏว่ามีคนเฝ้าดูอยู่หลายคนแต่ไม่เห็นมีอะไรขึ้นมานอกจากมีแต่รอยชาวบ้านก็ได้ประชุมปรึกษากันแล้วก็ให้คําตอบว่าไม่ควรจะเอาขึ้นมาก็เลยเลิกรากันไปพอจะถึงวันขบันษาคณะทั้งหมดก็พากันจำารนษาที่วัดกู่แก้วนั้นระหว่างกลางบรนษาพระธรรมในร่างแม่ชีตัดนี่ก็ได้แสดงธรรมเทศนาแก้กรรมให้พระภิกษุสามเณรในวัดมีการ แก้กรรมของพระองค์ที่ตามไปด้วยชื่อพระบุญมาเนี่ยก็บอกว่าพระบุญมาเนี่ยมีกรรมหนักถึงเจ็ดแสนมีความประมาทในคุณพระพ่อว่าอย่างนั้นวิธีแก้กรรมก็คือพระธรรมบอกว่าให้ปล่อยวางกรรมนั้นเสียนะเมื่อหมดเขตพรรษาก็ออกทุดงไปจำพรรษาที่บ้านเหล่าเมืองพึกพระธรรมในร่างแมชีตัดก็แสดงธรรมเทศนาประกาศว่าเวลาเนี้ยได้มีศัตรูติดตามมาคิดฆ่าคุณพระพ่อขอให้ทบุญ คือแม่ชีตัดและพระภิกษุสามเณรช่วยกันระมัดระวังรักษาคุณพระพ่อให้ดีนะก็ปรึกษาจัดเวรผัดเปลี่ยนกันอยู่ยามตลอดวันตลอดคืนปฏิบัติอยู่อย่างนี้หลายวันก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรหรือว่าใครมาเป็นศัตรูแต่ประการใดที่นี้มีอยู่วันหนึ่งสามเณรทองใหญ่สามเณรจวงอยากจะพิสูจน์ว่าไอ้ที่ว่าจะมีคนมาทําร้ายนันจริงหรือเปล่าก็ เอาค้อนมาตีเคาะไม้ตอนสักห้าทุ่มได้ตีบอง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 ,องแม่ชีตาตกใจลุกขึ้นร้องตะโกนลั่นเขาจะมาฆ่าคุณพระพ่อแล้วศัตรูมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยพระเนนตลอดทั้งชาวบ้านได้ยินแม่ชีตะโกนอย่างนั้นก็วิ่งกันให้ชุลมุนถามกันเอะอะว่าศัตรูอยู่ที่ไหนถามกันไปถามกันมาก็ไม่เห็นมีอะไรได้ความแต่แม่ชีตกใจเพราะสมมามเณรเคาะไม้พระยาคูดีก็เลยลงทันกรรมทำโทษ สามเนนสามเนรทองเพียนสามเนรทองใหญ่สามเนรทองดีทั้งสามรูปมีความเบื่อหน่ายคลายความเลื่อมใสและความเคารพนับถือในคุณพระพ่อและแม่ชีตัดเพราะว่าเห็นการปฏิบัติคลุกคลีกันเกินขอบเขตก็เลยพากันหนีไปอยู่กับพระอาจารย์สิงขันตยาขโมหรือว่าพระยาน,นวิสิทธิ์ที่วัดป่าสารวัณนครราชสีมาตอนหนีไปนะยังเป็นเนนแล้วก็ไม่ช้าก็อายุครบบวช ก็เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุทั้งสามองค์ส่วนท่านอาญาครูดีกับคณะก็เดินทางกลับมาอยู่วัดป่าสันติการามที่เป็นวัดเดิมและแม่ชีตัดก็เร่งทำความเพียพรภาวนากับปรนิบัติระรมัดร,ระวังคุณพระพ่อพร้อม,อม,อมๆมกันไปจนกระทั่งได้เกิดนิมิตเห็นพระธรรมประทับอยู่บนศีรษะของแม่ชีมีแสงสองสว่างจ้าพุ่งเป็นรัศมีให้แม่ชีตัดมองเห็นสารพัดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตใกล้ไกลเรียกว่าพระธรรมสรยานนับจากนั้นแม่ชีจะไปเที่ยวนรกสวรรค์ชั้นไหนพรมชั้นไหนพระธรรมสรยานก็ให้แม่ชีมองเห็นหมดอยากจะไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตาสาวกองค์ไหนเมื่อไหร่ก็ไปได้ทุกเมื่อนะแม่ชีตัดบอกอย่างนั้นนะแม่ชีตัดยังได้ไปนําเอาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งไปรับฟังมาเองเนี่มาแสดงให้คุณพระพ่อและญาติโยมบริษัทฟังนะโดยก่อนจะไปฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่ชีก็ประกาศให้คณะญาติโยมทราบล่วงหน้าว่าเวลานั้นวันนั้นเราจะไปเอาพระธรรมเทศนาขององค์พระศาสดามาแสดงให้คณะพุทธบริษัทฟังถ้าผู้ใดใคร่ฟังก็ให้มาประชุมพร้อมเพรียงกันพอได้เวลาตามกำหนด ผู้คนมาเต็มศาลาโรงธรรมแล้วแม่ชีก็จะเดินเข้ามากราบพระประธานกราบคุณพระพ่อแล้วเข้าสมาธิชั่วครู่หนึ่งก็แสดงธรรมเทศนาว่าเวลานี้มารผู้ใจบาปหยาบช้าเลวสามคอยจ้องมองหาช่องทางโอกาสแทรกแซงย่ำยีศาสนาของเราตถาคตและเบียดเบียนสาวกผู้ลูกศิษย์ของเราตลอดเวลาขอให้คุณพระพ่อเนี่ยอย่าได้มีความประมาท แล้วให้คณะพุทธบริษัททั้งคฤหัหถ์และบรรพชิตจงระมัดร,ระวังพิทักษรักษาคุณพระพ่ออย่าให้มารมาก่อกวนทำอันตรายคุณพระพ่อด้วยต่อมาแม่ชีก็ทักทายคนโน้นคนนี้ว่าแต่ชาติก่อนนะเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทำบาปแล้วก็ตายไปแล้วกตกนรกแล้วก็แสดงผลกรรมที่เขาผู้นั้นทำไว้ปรากฏเห็นโดยทั่วกันฝ่ายสาม,มนเนนทองเพียนสาม,มนเนนทองใหญ่สาม,มนเนนทองดี ที่หนีจากพระยาครูดีไปบวชเป็นพระทั้งสามองค์อยู่ที่วัดป่าสารวันปรากฏว่ามีข่าวอ้างว่าวิญญาณของพระสามองค์นั้นได้มาเข้าร่างแม่ชีในตอนเช้าวันหนึ่งทั้งที่สามเณรหรือว่าพระทั้งสามรูปนั้นยังไม่ได้ตายแม่ชีตัดได้ประกาศว่าบ่ายวันนี้จะมีผู้มาแสดงกรรมวิบักให้ทุกท่านทุกคนมารอคอยฟังบนศลารงธรรม เพื่อมาฟังการแสดงผลของกรรมในเวลาที่ว่าเนี่ยให้พร้อมเรียงกันพอตกบ่ายก็มีชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายมารอกันอยู่ในวัดเป็นจำนวนมากมีแม่ชีคนหนึ่งเมื่อบวชแล้วไปอยู่บ้านกับลูกหลานชื่อแม่ชีซองเดินเข้ามาในวัดเวลานั้นมีอากับกิริยาและท่าทางสําเนียงพูดเหมือนผู้ชายทุกอย่าง สำนวนคำพูดที่ทักทายปราศัยกับโยมคนโน้นโยมคนนี้ก็ใช้คำพูดเหมือนกับพระภิกษุพูดกับชาวบ้านและคล้ายๆได้รู้จักกับชาวบ้านมานานแล้วด้วยครั้นแม่ชีซองเดินไปตามบริเวณวัดได้ตรวจดูกุฏิหลังนั้นหลังนี้แล้วก็ถามหาท่านอาญาครูดีเมื่อทราบว่าท่านอยู่ก็ตรงขึ้นไปบนศาลาโรงธรรมตรงไปกราบพระประธานแล้วก็กราบพระอาญาครูดีเสร็จสับก็นั่งลงยกมือประนม แล้วก็บอกว่าขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับกระผมมานี่ตั้งใจจะมากราบคารวะขอสมาลาโทษกับครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์อโหสิกรรมแก,ก่กระผมผู้โง่เขลาด้วยคือกระผมได้ลักหนีไปจากครูอาจารย์เพราะว่าความไม่พอใจที่เห็นครูอาจารย์หลงเชื่อแม่ชีคลุกคลีจนเกินขอบเขตจิตของกระผมได้มีความดูหมิ่นประมาทครูอาจารย์ว่าครูอาจารย์กับแม่ชีตัดนะ่ะ คิดไม่ดีต่อกันจิตก็เลยเบื่อหน่ายกลายความเลื่อมใสไม่เคารพนับถือจึงได้ลักหนีไปแท้จริงครูอาจารย์กับแม่ชีตัดไม่ได้เป็นอะไรกันยังมีความบริสุทธิ์อยู่กระผมระลึกเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นึกเสียใจตัวเองมากกระผมไม่มีความสบายในใจทุกใจไม่เป็นอันหลับอันนอนกระผมมีความสำนึกระลึกตัวแล้วว่าตัวเองมีความผิดจึงคิดมาขอขมาคารวะสารภาพผิดต่อครูบาอาจารย์วันนี้ครับ ขอให้ครูบาอาจารย์ได้โปรดเมตตายกโทษอาโหสิกรรมให้แก่กระผมผู้โง่เขลาเบาสติปัญญาด้วยเถอะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเมื่อพระอาญาครูดีสอบถามดูว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแม่ชีซองซึ่งหมอบอยู่ก็ตอบว่า นคือพระทองเพียรมาจากนครราชสีมาพระทองเพียนนั้นก็คือสมเณรทองเพียนที่เคยหลบหนีไปสามรูปในคราวนั้นพระยาครูดีก็บอกว่าดีแล้วละที่ได้กระทําผิดคิดผิดเมื่อรู้สึกตัวแล้วมาสารภาพอย่างนี้ต่อไปก็ให้สํารวมระวังเสร็จแล้วพระทองเพียนในร่างแม่ชีซองก็รับปากยินดี ได้นั่งสนทนาปราศัยกับท่านอายาครูดีแล้วก็บอกโยมที่นั่งอยู่ใกล้ชิดให้ประเคนกานามหมากบุรีแล้วก็เคี้ยวหมากสูบบุรีกิริยาท่าทางเหมือนพระทองเพียนทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนรั้นได้เวลาพอสมควรพระทองเพียนก็ลาพระอายาครูดีกลับพอวิญ,ญญาณออกจากร่างแม่ชีซองก็ล้มหมอบลงสักครู่หนึ่งถึงได้ลุกขึ้นนั่ง เห็นตัวมานั่งอยู่ชั้นบนใกล้ชิดพระอัยาครูดีก็ตกใจรีบคลานลงมาแล้วถามว่าดีฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทั้งดูมีความละอายมากต่อเมื่อชาวบ้านชี้แจงให้ฟังจึงสงบได้จากนั้นก็มีข่าวอ้างอยู่เสมอว่าวิญญาณของพระทั้งสมองค์ที่ลักหนีพระอยาครูดีไปครั้งก่อนเนี่ยได้มาเข้าร่างแม่ชีซองเพื่อขอขมาลาโทษอโหสิกรรมแก่พระอาครูดีจนครบถ้วนทั้งสามรูปในเวลาต่อมาตามลำดับ โดยมีแม่ชีตัดเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ล่วงหน้าทุกครั้งไปส่วนแม่ชีตัดนั่นแกก็คอยตักเตือนประกาศซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้พระภิกษุสามเณรตลอดจนชาวบ้านคอยระวังรักษาท่านอาญาครูดีให้จงดีอย่าได้ประมาทเลินเล่อเพราะมานตัวร้ายที่จะทำลายศาสนาจ้องจะทำอันตรายท่านอาญาครูดีอยู่บุคคลที่เคราะห์ร้ายอย่างน่าสงสารที่สุดก็คือนายเชียงใบนายนเชียงใบในอยู่บ้านนาโศกเช่นเดียวกัน ที่ว่าน่าสงสารกร็เพราะว่าโดนแม่ชีตัดระบุว่าเป็นมารตัวร้ายนำเบอร์หนึ่งอันเป็นสาเหตุให้แกเข้ากับพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านไม่ได้แม้วันในเชียงใบจะเข้าไปกราบไหว้พระอาญาครูดีแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เคยมีจิตคิดอะไรอย่างนั้นเลยขออย่าได้ปล่อยให้แม่ชีกล่าวใส่ร้ายตัวอีกเลยก็ไม่เป็นผลในเชียงใบร้อนรนเป็นที่สุดไม่เป็นอันหลับอันนอนก็หาทางออกด้วยการเขียนจดหมายไปนมัสการกราบเรียนท่านพระอาจารย์สิงขันตยาคโม ที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาเป็นการด่วนแล้วก็น,นิมนมนพระอาจารย์สิงห์ให้ไปบ้านนาโศกเพื่อพิจารณาแก้ไขช่วยเหลือตัวด้วยแต่พระอาจารย์สิงห์ติดธุระไปไม่ได้ก็เลยมอบหมายให้พระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรไปดําเนินการจัดการแก้ไขแทนตอนนั้นพอออกพรรษาแล้วรับกระถินแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็เดินทางโดยรถไฟไปกับปักขาวสงวน ไปลงที่สถานีอุดรแล้วก็ต่อรถยนต์ไปใกล้จะถึงบ้านนาโศกก็เกิดป่วยกระทันหันไม่สามารถจะเดินทางไปถึงได้ก็เลยให้คนไปตามในเชียงใบมาพบแล้วก็ถามถ่ายถึงเหตุการณ์ต่างๆในเชียงใบก็เล่าเรื่องพระอาญาคูดีกับแม่ชีตัดถวายให้ท่านฟังโดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นในเชียงใบก็รับพระอาจารย์ฟั่นไปอยู่ในวัดป่าสงบอารมณ์ใกล้ๆกันนะเพื่อจะได้สังเกตเหตุการณ์โดยตัวเอง พระอาจารย์ฟั่นพักอยู่ที่วัดป่าสงบอารมณ์ได้เดือนเศษก็เห็นแม่ชีตัดยังนำเอาพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้ามาแสดงให้คุณพระพ่อกับคณะญาติโยมฟังเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งยังบอกว่าเห็นวิญญาณของพระทองเพียนพระทองดีพระทองใหญ่พลัดเปลี่ยนเวียนวนมาเข้าร่างแม่ชีซองไม่ว่างเว้นผู้คนก็พากันแตกตื่นฟังธรรมกันเต็มศาลาโรงธรรมอยู่ทุกวัน ทั้งมีการจัดเวรยามเฝ้าประตูตามวัดตามกุฏิกันตลอดวันตลอดคืนและแม่ชีตัดที่ถือตัวเองว่าเป็นลูกชายของท่านอาญาครูดีในอดีตชาติก็ไม่ยอมอยู่ห่างจากพระอาญาครูดีเพราะกลัวจะต้องตายเพราะมาันจะมาทำร้ายถึงชีวิตพระอาจารย์ฟันเห็นเหตุการณ์โดยตลอดอย่างนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าทั้งอาญาครูดีและแม่ชีตัดถูกกิเลสหลอกหลอนถือมั่นสำคัญผิดเกิดทิฏฐิบัญญัติขึ้นมา เพราะว่าจิตยังไม่มีกําลังสติปัญญาพอที่จะกําจัดตัดกิเลสโดยเฉพาะตัวความหลงนี่ให้ขาดหมดสิ้นไปได้ที่แม่ชีตัดมียานรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆให้ถูกต้องในบางครั้งก็ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ความรู้ที่ปรากฏภายในจิตของแม่ชีแต่ว่าเป็นความรู้จากสังขารภายนอกปรุงแต่งหลอกให้หลงไปเองเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็เลยขึ้นไปหาพระอาญาครูดี แล้วถือโอกาสชี้แจงแสดงธรรมให้พระอยากูดีฟังอย่างลึกซึ้งละเอียดละออแล้วอธิบายเกี่ยวกับแม่ชีตัดให้พระอยากูดีฟังว่าที่แม่ชีตัดสามารถมีความรู้มียานต่างๆหลายอย่างนั้นอาจจะรู้จริงแต่เป็นเพียงยานโลกีเท่านั้นไม่ใช่ยานขั้นสิ้นอาสวะกิเลสยานโลกีเนี่ยถ้าจิตมีสติมีความเพียรความพยายามภาวนาอย่างถูกต้องอของบุคคลผู้ต้องการรู้อาจรู้ธรรมแล้วก็ ทำความเพียรเจริญภาวนาพยายามมีกําลังติดต่อเนื่องกันไม่ขาดระยะจิตสงัดจากกามสังัดจากนิวรณ์จิตมีกําลังได้รับความวิเวกก็จะรวมสู่ความสงบอ่าเสร็จแล้วอ่าก็จะสามารถน้อมระลึกธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอาจจะมีญาณรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ชาติกําเนิดของตัวและของคนอื่นได้เป็นอเนกชาติไม่สามารถจะนับประมาณได้ก็จริง แต่ก็เป็นความรู้ในชั้นยานโลกกีเท่านั้นต่อจากนั้นพระอาจารย์พันก็อธิบายให้พระยาคูดีฟังอีกว่ายานโลกีเนี่ยยังไม่มีกําลังพอยังไม่สามารถจะทำนิโรธในอาสวัคยายานให้แจ้งได้แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามจะได้ทรงบรรลุญานทําให้พระองค์ระลึกชาติได้ถึงอสงไขยชาติและพระองค์ทรงรู้วิญญาณของสัตว์ของบุคคล ว่าจะไปสู่ทุกติหรือสุกติได้แล้วก็ตามก็ยังหาได้ปฏิญาณว่าได้ตรัสรู้แล้วไหมเพราะว่ายานทั้งสองเนี่ยเป็นเพียงรู้เห็นสิ่งภายนอกซึ่งเป็นธรรมะซึ่งยังมีการกำเริบเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้นยังไม่พ้นไปจากสังขารแล้วพระอาจารย์ฟัน่นท่านก็ชี้ให้พระอาญาครูดีเห็นว่าถ้าใครก็แล้วแต่ซึ่งบรรลุความเป็นพระอรหันต์นั้นท่านเป็นผู้ชนะมานแล้วจะไม่หวั่นไหวในกิเลสมานขันธมารและมัจจุมาร พูดง่ายๆก็คือไม่กลัวตายคนที่ยังกลัวตายคือคนที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ยังขี้ขลาดจิตวิปลาสอย่างนี้จะเป็นอรหันต์ได้อย่างไรอย่างที่ทุกคนคิดว่าแม่ชีตัดเนี่ยเป็นพระยาคูดีได้ฟังพระอาจารย์ฟัน่นชี้แจงแสดงธรรมอย่างนั้นก็เกิดความลังเลขึ้นมาต่อมาพระทั้งสามองค์คือพระทองเพียรพระทองดีพระทองใหญ่ที่จำมาสาอยู่ที่วัดป่าสารวันนครราชสีมาที่ถูกอ้างว่าวิญ,ญญาณมาเข้าร่างแม่ชีซอง ก็เดินทางมาถึงวัดป่าสงบอารมณ์แล้วก็พักอยู่ที่นั่นจึงเป็นกําลังสนับสนุนให้พระยาคูดีเห็นจริงตามพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ฟัน่นต่อมาท่านก็ประกาศให้พระภิกษุสามเณรญ,ญ,ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาให้มารวมฟังธรรมคําอบรมสั่งสอนของพระอาจารย์ฟั่นที่สาราโรงธรรมโดยพร้อมเพรียงพระอาจารย์ฟั่นลงมาเทศชี้แจงแสดงธรรมพร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ไม่ให้พากันหลงแตกตื่นวุ่นวายคนฟังนั่งสงบเหมือนจะไม่มีลมหายใจตลอดเวลาที่ท่านแสดงธรรมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็พากันยกมือสาธุการเป็นเสียงเดียวกันต่างก็ปลื้มปิติดีใจที่พวกตัวหลุดพ้นจากความหลงในการครั้งนั้นมาได้ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารูจากนั้นพระอาจารย์ฟั่นก็สั่งให้แม่ชีตัดขนข้าวขนของออกไปจากกุฏิที่อยู่ใกล้ชิดกับของพรยาครูดีโดยให้ไปอยู่กับพวกแม่ชีข้างนอก แต่แม่ชีตัดคัดค้านไม่ยอมไปอ้างว่าออกไปแล้วตัวเองจะต้องตายพระอาจารย์ฟั่นท่านก็บอกว่าตายก็ให้มันตายไปสิพระอรหันต์ไม่ต้องกลัวตายก็บอกใครๆเขาว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่รู้ทุกอย่างเลยเนี่อ่าต้องไม่กลัวตายสิผลสุดท้ายแม่ชีตัดก็ต้องขนข้าวขนของออกวาจากุติในที่สุดถึงกระนั้นท่านพระอาญาคูดีกับแม่ชีตัดก็ยังลังเลอยู่ ด้วยความเชื่อถือคำมั่นสัญญาของแต่ละฝ่ายที่เคยยึดถือกันมาแต่ก่อนยังปล่อยวางไม่ได้หมดพระจันฟันท่านเห็นว่าจะไม่เข้าทีก็เลยให้ญาติโยมรับพระอาาครูดีพาไปส่งที่ป่าช้าบ้านนาหัวช้างในอำเภอรพรรณนานิคมจังหวัดสกลนครภายหลังท่านอาญาครูดีก็ย้ายไปอยู่บ้านม่วงไข่แล้วก็ไปถึงแก่มรณภาพที่นั่น,นเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟัง ได้มาจากหนังสืออาจาราพิวาทที่พระอาจารย์สุวัตสุวัจโจท่านเป็นผู้เรียบเรียงการปฏิบัติธรรมที่หลงติดในยานอย่างนี้ครับดูจะมีอยู่จำนวนไม่ใช่น้อยในหมู่ของผู้ใฝ่ในธรรมเริ่มเจริญพระกรรมฐานแล้วก็เติดไปใหญ่โตเห็นโน่นเห็นนี่อย่างเรื่องของสามเณรที่วัดอโศการามตำบลบางปิ้งจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็อีกรายหนึ่งสามเณรผู้นี้เป็นคนขยัน ขันแข็งข้อวัดปฏิบัติดีเยี่ยมมีความเพียรมั่นเจริญภาวนาตามคำแนะนำของพระอาจารย์ไม่ได้ขัดมีอยู่วันหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ในที่วิเวกท่านบอกว่าวิญญาณของหลวงพ่อลีธรรมทโรหรือว่าเจ้าคุณพระสุทธทิรังสีอดีตเจ้าวาดวัดอโศกรามซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นเข้ามาแฝงในร่างสามเณรอย่างกระทันหันปกติสามเณรผู้นี้ยังเทศไม่เป็นแต่เมื่อหลวงพ่อลี มาเข้าร่างปรากฏว่าแสดงธรรมเทศนาให้พระภิกษุสัมเนรอุบาสกอุบาสิกาฟังได้คล่องแคล่วชาญฉันทั้งยกพระคาถามาอ้างอิงได้ถูกต้องเหมือนกับหลวงพอลีเทศจริงๆซะด้วยเมื่อข่าวว่าหลวงพอลีมาเข้าร่างสัมเนรกระจายไปเออกระเริกทั้งพระภิกษุสัมเนรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนชาวบ้านก็พากันแตกตื่นหลั่งไหลไปฟังเทศกันล้นหลามบางท่านฟังแล้วก็เกิดความสงสัยว่าวิญญาณหลวงพอลีนะ่ะมาเข้าร่างสัมเนรจริงหรือเปล่า บางท่านฟังแล้วก็อนุโมทนาสาธุการว่าเป็นหลวงพ่อลีเป็นห่วงเป็นใย,ยพระพุทธศาสนาถึงจะมรณภาพไปแล้วท่านก็ยังอุตส่าห์มาแสดงพระธรรมเทศนาอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่เสื่อมคลายเมื่อเกิดการโต้แย้งระหว่างคนสองหมู่อย่างนี้พระซึ่งเป็นอาจารย์ของสามเณรเห็นว่าจะปล่อยไว้นิ่งเฉยไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยจะพาสาัมเนนน้อยตระเวนไปหาพระเถรานุเถระชั้นครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านสมถกรรมฐานตามวัดต่างๆทางภาคอีสานเพื่อให้ท่านพิสูจน์แล้วก็รับรองว่าตามที่สัมเนนน้อยสามารถแสดงพระธรรมเทศนาได้คล่องแคล่วฉาบฉันก็ด้วยวิญ,ญญาณของหลวงพ่อหลีมาเข้าร่างนั่นเองหาใช่เหตุอื่นไม่เวลานั้นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโอท่านอาพาธมารักษาตัวที่วัดมหาธาตุบางเขนพอดีพระอาจารย์ของสัมเนรทราบข่าวก็ดีใจ รีบพาสมณีน,น้อยไปนมัสก,การพระอาจารย์ฟั่นก่อนพระเถรานุเถระองค์อื่นๆตามที่เจตนาแล้วก็เล่าความเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณหลวงพ่อหลีมาเข้าร่างเนน้อยตั้งแต่ต้นจนตลอดเพื่อให้พระอาจารย์ฟั่นพิสูจน์ข้อเท็จจริงเมื่อพระอาจารย์ฟั่นได้ฟังจบแล้วก็บอกในทันทีว่าอย่าไปหลงเชื่อว่าจะเป็นวิญญาณหลวงพ่อหลีมาเข้าร่างเนนสัญญามันหลอกมันลวงเอาไม่ได้เป็นความจริงอะไรหรอก ตั้งแต่นั้นมาพระผู้เป็นอาจารย์ทั้งสามเณรน้อยก็พากันหายเงียบไปจนบัดนี้การแสดงอภินิหารต่างๆนานา,นาอันเนื่องจากการหลงติดในนิมิตสัญญาต่างๆนี้นะครับคุณสมชายเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่แกไปอยู่ป่าหนองเสืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีก็เคยเจอคราวนั้นประมาณปี2512มีผู้หญิงสาวคนหนึ่ง เคยบวชชีจเจริญความเพียรตามป่าเขามานานตั้งแต่ครั้งเด็กๆต่อมาอยากจะโปรดสัตว์ก็ทุดงไปตามอำเภอตำบลต่างๆจนไปถึงหนองเสือซึ่งเป็นถิ่นอาศัยอของคุณสมชายเนี่ยแล้วก็ไปพักที่บ้านญาติผู้ใหญ่คนนึ่งตกเวลากลางคืนก็มักจะนั่งสมาธิแล้วก็ทำนายทายทักความเป็นมาแต่หนหลังของชาวบ้านแล้วก็ทายแม่นทายได้ถูกต้องแม่นยาก็ทาให้เกิดความแตกตื่นขึ้นเป็นอันมาก ผู้คนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็พากันหลั่งไหลมาให้ผู้หญิงคนนี้ทำนายถ่ายทักถึงโชคลาภทั้งวิถีชีวิตในภายภาคหน้าจนล้นหลามไปหมดต่อมาก็แสดงอภินิหารด้วยการจุดทูปเต็มกำมือไม่รู้ว่ากี่สิบดอกจนเป็นกำใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ดับทูปนะปล่อยให้ไฟลุกลุกอฮ,ฮอยู่ปลายทูปนั่นแหละแล้วก็อมทูปเหล่านั้นเข้าไปในปากจนกระพุ้งแก้มแดงใสสว่างโพลงเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ครั้นอยู่หนะักข้าวก็ยิ่งสำแดงอิทธิฤทธิ์จะเหาะเหินเดินอากาศให้ผู้คนชมโดยประกาศนัดวันเวลาที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นประวัติการที่เชิงเขาใกล้ๆบ้านคุณสมชายนั่นแหละคุณสมชายรู้อย่างนั้นก็ตกใจเพราะว่าปกติอา,อาศัยอยู่ในกระท่อมเชิงเขาลูกนั้นะก็นําความไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านโดยเกรงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจนถึงความตายดี๋ยจะพลอยยุ่งยากไปหมดแต่ผู้ใหญ่บ้านเองก็อยากจะดูอยากจะชมมาเขาไม่น้อยอยู่เหมือนกันก็เป็นอันว่าปล่อยเลยตามเลย ทีนี้พอถึงเวลานัดอดีตแม่ชีผู้เจริญสมถะภาวนามาจนถึงขั้นเป็นผู้วิเศษก็ปีนไปขึ้นไปบนภูเขาท่ามกลางชาวบ้านที่แห่กันมาชมมากมายครั้นปีนขึ้นไปได้ประมาณสักสิบเมตรผู้ใหญ่บ้านก็ขอร้องบอกว่าเอาแค่นั้นเถอะอย่าได้ปีนไปให้มันสูงเกินไปเดี๋ยวพลาดพลั้งจะเป็นอันตรายผู้หญิงคนนั้นก็เชื่อฟังแต่โดยดีครั้นแล้วอดีตแม่ชีก็โบกมือห้ามผู้คนส่งเสียงอื้ออึง แล้วก็นั่งลงทำสมาธิอย่างเคร่งเครียดเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นทั้งหลายอดีตแม่ชีผู้ขยันในความเพียรน,นั่งสมาธิอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เวลา8ปดโมงชเช้าเสร็จไปจนจะบ่ายโมงก็หาได้เหาะเหินเดินอากาศไม่ชาวบ้านก็ทยอยยังกลับบ้านเรือนตัวนับจากนั้นผู้วิเศษก็ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีกเลยนี่เป็นตัวอย่างของการหลงในนิมิตนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามเถอะก็ยัง สนับสนุนให้ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนากรรมฐานอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่มนุษย์เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งจะมีความสงบสุขในภพนี้และภพหน้าอย่างแน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นแค่หนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นเท่านั้นเองของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับ